แล้วไอ้เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่หมายความว่าอะไรแนวทางการจัดการยาเสพติดอะบนโลกใบนี้เขาก็สรุปบทเรียนกันแล้วว่าการใช้ไม้แข็งเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วมันมีแต่จะทำให้ปัญหายาเสพติดมันทวีความรุนแรงมากขึ้นแนวทางที่เรียกว่า harm reduction หรือการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดจึงถูกนำมาใช้ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่เขารักในประชาชนและเห็นคุณค่าของชีวิตของประชาชนของเขาคือยังไงคือยังไงครับ harm reduction คือ harm reduction คือคอนเซ็ปต์ว่าด้วยการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดคือเขาจะแยกผู้ขายาเสพติดออกจากผู้ใช้ยาเสพติดผู้ค้ายาเสพติดคืออาชญากรแน่นอนผู้ค้าผู้ผลิตจะต้องถูกจับถูกลงโทษถูกยึดทรัพย์ในฐานะที่เป็นอาชญากรและการผลิตการค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมแต่ผู้ใช้ยาเสพติดแต่ไม่ใช่ผู้ขายผู้เสพเราจะถือว่าเขาเป็นคนมีปัญหาในชีวิตเราจะถือว่าเขาคือผู้ป่วยไม่ป่วยทางกายก็ป่วยทางใจสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าไปทำก็คือก่อนที่จะพาเขาไปเลิกยาเสพติดนะคะเราต้องทำให้เขาได้รับอันตรายจากการเสพยานั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้สมมุติคุณอันฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอ่ะไม่ใช่จับคุณอันเข้าคุกไม่ใช่จับคุณอันไปเลิกยาทันทีสิ่งแรกก็คือพี่แขกจะคุยกับคุณอันว่าเข็มที่ใช้สะอาดไหมยาที่ฉีดเข้าไปอ่ะมันได้มาตรฐานไหมมันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าโดสที่ใช้เหมาะสมหรือเปล่าโดสนี้มากไปหรือเปล่าโดสนี้น้อยจนคุณมีชีวิตต่อไปไม่ได้หรือเปล่าเข็มคุณใช้ร่วมกับคนที่เป็น HIV หรือเปล่าเข็มที่คุณใช้ร่วมกับคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองคุณอ่านนึกออกปะไอ้วิธีการแบบนี้ถ้าคุณอ่านมีปัญหาแล้วคุณอ่านแบบติดยาแล้วมีคนแอปโรชกับคุณอ่านแบบเนี้ยคุณอ่านจะรู้สึกยังไงคุณอ่านจะรู้สึกว่าปลอดภัยอย่างแรกปลอดภัยแล้วอยากไม่ต่อต้านแล้วจะไม่แอบไปฉีดนึกออกไหมจะเข้าสู่กระบวนการก็จะเดินไปที่โรงพยาบาลในเซ็กชันที่จัดไว้หมอก็จะดูว่าใช้เข็มนี้นะใช้แล้วทิ้งนะอย่าเอาไปใช้ต่อนะอย่าไปใช้ร่วมกับใครนะโดสเนี้ยเดี๋ยวหมอคำนวณให้แล้วกลับมาหาหมออีกนะแล้วไปทำงานนะอยากคุยกับนักจิตวิทยาไหมอยากอะไรไหมอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแล้วพอทำแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเคสของโปรตุเกสกับเนเธอร์แลนด์ก็คือว่าจำนวนคนติด HIV จากการใช้เข็มร่วมกันลดลงจำนวนคนเป็นไวรัสตับอักเสบลดลงคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดมากขึ้นการเลิกยาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนมากขึ้นสุขภาวะสุขภาพของคนดีขึ้นคนกลับมาใช้ชีวิตกลับไปทำงานกลับสู่สังคมได้ดีขึ้นแต่มันไม่ได้ว่าร้อยมีร้อยคนเราเอาคืนกลับมาได้ทั้งร้อยคนนะคุณอันแต่อย่างน้อยมันมีโอกาสเพิ่มก็แล้วกันโลกมันก็เป็นเช่นนี้มันอาจจะมีคนที่เรากอบกู้เขาคืนมาไม่ได้เลยก็ได้แต่อย่างน้อยเขาไม่ไปแพร่ HIV หรือเขาไม่ไปแพร่เชื้อโรคให้คนข้างนอกและอย่างน้อยเขาก็ตายในการดูแลของแพทย์และไอ้เรื่องนี้ก็หมด adapt ใช้กับทุกสารกระตุ้นสารที่ก่อให้เกิดการเสพติดทุกอย่างเพราะไม่อย่างนั้นนะคะว่ายาเสพติดอะคุณอ่านมันจะเป็นคำที่ได้ยินแล้วฟรีคเอาอะเพราะเรารู้จักเรื่องยาเสพติดจากถ้ำกระบอกจากเรื่องน้ำพุซึ่งมันชวนให้ฟรีคเอามันชวนให้ติดตันมันชวนให้นึกไม่ออกว่าเราจะออกจากปัญหานี้ยังไงแต่การแพทย์สมัยใหม่อะค่ะสามารถบำบัดคนให้เลิก
หรือตัดขาดจากยาเสพติดได้โดยไม่ต้องไปอ้วก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 แบบที่เราดูหนังพันหมาบ้าคุณนึกออกปะคือมันมียามันมีกระบวนการบำบัดมันมีอะไรที่แบบปลอดภัยและซิมิไลซ์มากๆแต่ว่าไอ้คำว่า harm reduction มันคือ reduce harm จากตัวผู้เสพและ reduce harm ที่จะไปก่อแก่คนอื่นๆในสังคมอันนี้คือทุกฝ่ายทุกฝ่ายไม่ใช่สนับสนุนให้คนใช้นะคะใช่คนฟังนี้ก็จะเข้าใจผิดว่า you endorse you แบบสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ